Yatim, Yatim Tiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihan musyrikun amma ba'du laqad qala Allahu ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى ايضا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลเลาะห์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านนะครับที่กำลังรับฟังเรื่องราวของอันอิสลามซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องตระหนักจะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้จะต้องแสวงหาความเข้าใจเพราะว่าสังคมปัจจุบันนี้เป็นสังคมที่บอบบางในเรื่องราวของศาสนาถ้าหากว่าเราไม่กัดสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกรามแล้วเนี่ยเราไม่รอดในอาคิเราะห์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับพี่น้องต้องตระหนักอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا الله والرسول وتكونوا أماناتكم وأنتم تعلمون โอ้บรรดากลุ่มชนที่อีหม่านแล้วทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าได้บิดพริ้วอย่าได้ขียานะอย่าได้ช่อโกงอย่าได้ทุจริตอัลลอฮ์และรอซูลวะลาตะกูนูอามานาติกุมและอย่าได้ทุจริตต่ออามานะต่างๆที่อัลลอฮ์ได้ฝากเจ้าไว้ในสภาพที่เจ้ารู้พี่น้องครับทุกวันนี้นะเรารู้ไหมว่าอะไรบ้างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฝากเรามา
คนส่วนใหญ่พี่น้องครับที่ผมได้สัมผัสมานี่นะจะบอกว่าของฉันลูกฉันภรรยาฉันทรัพย์ฉันอสังหาริมทรัพย์ก็ของฉันถ้าท่านบอกว่าเป็นของฉันและอัลกุรอานอายะห์นี้นะเราจะว่าอย่างไรวะลาตะกูนุลลอฮะวัรรอซูลวะตะกูนูอามานาติกุมวะอันตุมตะลามูนท่านทั้งหลายอย่าได้บิดพริ้วต่ออัลลอฮ์อย่าได้บิดพริ้วอย่าได้ช่อโกงอย่าได้ทุจริตอัลลอฮ์และรอซูลและอย่าได้ทุจริตต่ออามานะห์ต่างๆที่อัลลอฮ์ได้ฝากเจ้าไว้ในสภาพที่เจ้ารู้พี่น้องครับมันเป็นกฎธรรมชาติของมนุษย์ที่อัลลอฮ์ได้วางเอาไว้รักลูกรักทรัพย์รักภรรยารักอสังหาริมทรัพย์แต่ความรักนั้นรักอย่างไรเรารักอย่างไรพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเด็กลูกเราถ้าไม่ได้ผ่านเรื่องราวของศาสนาหรือไม่ได้เรียนเรื่องศาสนาสัก 4-5 ปีเนี่ยอันตรายแล้วเด็กที่ไม่มีพื้นฐานในเรื่องราวของศาสนานั้นน่ะพี่น้องลองชวนมันขึ้นรถสิบอกว่าวันนี้จะไปฟังเรื่องราวของศาสนาพอพี่น้องเผลอมันก็โดดลงรถมันก็ไม่มากับเราเพราะมันไม่มีพื้นฐานเรื่องราวของศาสนาอยู่และในเมื่อว่าเด็กมันเป็นอย่างนี้ท่านจะตอบกับอัลลอฮ์อย่างไรที่ท่านพูดในดุนยานี้ว่าลูกฉันทรัพย์ฉันพี่น้องครับท่านเตรียมคำตอบได้เลยในวันอาคิเราะห์ถ้าหากว่าเราส่งลูกจนมีความแกร่งในเรื่องของความรู้ในดุนยาแต่เรื่องราวของอาคิเราะห์เราไม่รับผิดชอบพี่น้องครับคนบางคนมีความรักต่อลูกรักจริงๆรักจนเลยเถิดแต่ว่าครูที่สอนศาสนาเราไม่ค่อยได้รักพอเห็นครูจบจากมักกะจบจากมะดีนะห์ปริญญาตรีปริญญาโทไม่ชอบครับพี่น้องพี่น้องทั้งหลายครับวันเวลาของครูน่ะมีนะไอ้วันที่จะต้องหนีจากสังคมน่ะมันมีทุกวันนี้เราเลี้ยงครูอย่างไรเอาตัวอย่างผมครับที่ผมให้กับครูเนี่ยสอนชั่วโมงกว่าๆผมให้ 4,000 ครูเขาไม่มีภาระอะไรหนี้สินก็หมดเนี่ยเขาเต็มใจสอนลูกเราไหมแต่เวลาค่าเทอมของสามัญเนี่ยก่อนจะเปิดเทอม10วันน่ะทองมีเท่าไหร่ก็ขายเพื่อให้ลูกจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแต่ครูที่สอนศาสนาไม่เคยรับผิดชอบนั่นแหละแสดงถึงว่าท่านนั้นไม่มีความรักต่อลูกเลยกอลายะฮยาบินมูอาซท่านยะฮยาบินมูอาซบอกว่าอัลอุลามาอัรฮัมบิอุมมะติมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินอาบาอิฮิมวะอุมมะฮาติฮิมท่านยะฮยาบินมูอาซบอกว่าอุลามานั้นผู้ที่มีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนานั้นเขามีความเมตตาต่อประชาชาติของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยิ่งกว่าพ่อของเขายิ่งกว่าแม่ของเขา
ผู้ที่เข้าใจศาสนาเนี่ยเขามีความเมตตาลูกหลานของพวกท่านมากกว่าพ่อแม่รักกี่ละไกฟาซาลิกก็มีคนกล่าวว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะก็ละท่านยะยาก็บอกว่าลิอันนาอาบาอาฮุมวะอุมมาฮติฮิมยาฟาซูนาฮุมมินนาริดุนยาวะฮุมยาฟาซูนาฮุมมินนาริลอาคิราพอแท้ที่จริงพ่อก็ดีแม่ก็ดีพวกเหล่านี้พ่อแม่เหล่านี้รักษาดูแลลูกๆนั้นเพียงให้พ้นจากไฟในดุนยาเท่านั้นแต่ว่าครูที่มีความเข้าใจศาสนาที่สอนลูกเรานั้นสามารถรักษาไฟในอาคิเราะห์ได้เปลี่ยนทฤษฎีใหม่ครับทำอย่างไรให้ผู้รู้ผู้ที่เข้าใจศาสนาในหมู่บ้านของท่านอยู่รอดและลูกท่านจะได้สวรรค์แต่ถ้าหากว่าท่านไม่ดูแลเขาผมจะบอกให้ถ้า5ประการนี้เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมเมื่อไรผู้รู้ก็กลับไปดูลูกหลานได้แล้วครับทิ้งสังคมได้เลยชัวฮันมุตออันเหตุมันเกิดมาจากยาอายุฮัลลาซีนาอามานูอะไลกุมอัมฟุซากุมลายาดุรุกุมมันดัลลาอิซาตะไดตุมโอ้บรรดากลุ่มชนที่อีหม่านแล้วทั้งหลายจำเป็นบนพวกท่านจะต้องให้ความสำคัญกับตัวท่านเองคนที่หลงไปแล้วไม่เป็นอันตรายสำหรับเจ้าถ้าเจ้าอยู่บนทางนำพี่น้องครับเนื้อนอกของกุรอานแต่เนื้อในคืออะไรท่านนบีบอกว่าท่านทั้งหลายจงสั่งใช้กันในสิ่งที่ดีและก็จงปรามกันในสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายก็หมายความว่าในสังคมมุสลิมต้องมีการเรียนการสอนกันอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรครับเพราะความชั่วร้ายที่จะทำให้ลูกหลานอะกีดะห์เราเสียเนี่ยมันเยอะเหลือเกินกลุ่มฟิรอกมันเยอะเหลือเกินฟิรอกคือใครครับกลุ่มที่ไม่ใช่ซุนนะเรียกว่าฟิรอกทั้งหมดจะเป็นกลุ่มซูฟีกลุ่มตอรีกัตกลุ่มกอดยานีกลุ่มอิควานกลุ่มอะไรก็ช่างถ้าไม่ใช่ซุนนีเรียกว่าฟิรอกทั้งหมดกลุ่มพวกนี้อันตรายสุดๆถ้าลูกเราไม่มีพื้นฐานเรื่องศาสนาจะเหลือไหมครับพี่น้องถ้าคนไม่ได้ถือของจริงเอาไว้ในมือเวลากลุ่มฟิรอกเข้ามาเขาก็จะตามไปเพราะคนเหล่านี้มีวาทศิลป์มีการแต่งตัววาระมีมารยาทที่ดีแต่อากีดาเน่าเหม็นอันตรายไหมครับพี่น้องดังนั้นท่านนบีบอกว่าท่านทั้งหลายจงสั่งใช้กันในเรื่องดีและจงปรามกันในเรื่องชั่วจนกว่าท่านทั้งหลายได้เห็นว่าสังคมนั้นชั่วฮันมุตออันยึดเอาความตนีไม่สนครูจะมีหนี้มีสินจะกินปลาดูจะกินปลาร่าจะเอาสตอจิ้มน้ำพริกฉันไม่สนเอ้ยไปอ่านกุรอานอ่านก็ครูแต่ครูอยู่ยังไงอะไรยังไงไม่รับรู้พี่น้องครับเมื่อกี้นี้ท่านผู้กองฟารุกขึ้นไปที่ห้องผมไปเยี่ยมอาจารย์ซารีฟกับอาจารย์อามีนลอนาแกเพราะแกชอบเดินทางไปสถานที่ที่กุตะกันดารไปเจอครูครับสอนมาเป็น10ปีไม่เคยได้อะไรเลยแกก็ได้เรียรายได้ 20,000 ให้ครูไปเลยโรงเรียนก็มีตะฝุ่นแกก็เรียรายเป็นเกาะครับนั่งเกาะนั่งเรือไปชั่วโมงนึงแกเรียรายได้อีก 30,000 ให้ไปซื้อกระเบื้องพี่น้องครับ
รอดดุนยาอย่าว่าคนเลยรอดแมวก็รอดคนที่ด่านบีรอดไหมคนที่ด่าอิสลามรอดไหมคนที่ผินหลังให้ศาสนารอดไหมแต่เราต้องเอารอดในอาคิเราะห์ไม่ใช่รอดดุนยา 1. สังคมยึดเอาความตนีซัวฮัลมุตออันไม่มีการจ่ายไม่มีการดูแลไม่มีการรับรู้ครูบาอาจารย์วะฮาวัลมุตตะบะอันเอาอารมณ์ออกหน้าเอาหลักการไว้ข้างหลังว่าดุนยามุอัสซะรอตันดุนยามีผลสำหรับเขาเหลือเกินพี่น้องครับกุลลูซีรอเย็นบิรอยีฮีต่างคนต่างเชิดชูความคิดของตัวเองถ้าสี่ประการนี้เกิดขึ้นพี่น้องครับฟาอะไลกะบินัฟซิกจำเป็นบนพวกท่านจะต้องให้ความสำคัญกับตัวท่านเองดะอันกันอาวามทิ้งสังคมได้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอย่าลืมว่าเราทุกคนต้องกลับคืนไปสู่อัลลอฮ์กลับคืนไปสู่อัลลอฮ์เมื่อเรารู้ว่าเราต้องกลับคืนไปสู่อัลลอฮ์แล้วเนี่ยถามว่าทุกวันนี้น่ะในขณะที่ชีวิตของเราก้าวมา60แล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะทิ้งลูกไว้เนี่ยในสภาพที่ลูกมีความเข้าใจในเรื่องราวศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายครับท่านอิหม่ามซะฟีอีบอกอย่างนี้ไลซะชัยอุนบาดัลฟะรออิซอับดุลมินตอลบิลอิลมไม่มีสิ่งใดเลยหลังจากฟัรดูต่างๆฟรดูละหมาดฟรดูซิยามฟรดูซะกาตฟรดูฮัจญ์ไม่มีอะไรประเสริฐไปกว่าหลังจากฟรดูต่างๆนี้ประเสริฐไปกว่าการศึกษาหาความรู้พี่น้องครับผมมานั่งพิจารณามานั่งตึกตรองถ้าหากว่าการดำเนินชีวิตอยู่ของเราบนโลกดุนยานี้อยู่ในสภาพที่จริงกับอัลลอฮ์จริงกับรอซูลเรารอด เรารอดเพราะนั้นพ่อแม่บางคนนะครับพี่น้องเรียกลูกออกทำงานแต่งตัวแต่ลูกไม่ได้ละหมาดคุ้มกันไหมกับไม่ได้ละหมาดแล้วก็เอาเงินทองจากลูกทำเงินเดือนให้เราเนี่ยนั่นแหละฆ่าลูกยิ่งกว่ายุคยาฮิลียะใช่หรือเปล่าลูกไม่ได้ละหมาดไปอยู่ในโรงงานไม่กล้าละหมาดเพราะอีมานไม่ชัดมันจะละหมาดได้ยังไงมันอายคนมันจะละหมาดได้อย่างไรลูกมันอายคนเพราะเราให้หลักความเชื่อที่ไม่ถูกต้องถ้าอากีดาของลูกชัดเจนเนี่ยต่อให้ข้างถนนที่ไม่มีที่ละหมาดมันก็กล้าละหมาดแต่ทุกวันนี้ใครเป็นคนฆ่าลูกอย่างเลือดเย็นพี่น้องครับปัญหาในดุนยานี้แก้ได้ทุกเรื่องปัญหาในดุนยาแก้ได้ทั้งหมดแต่ปัญหาในกุโบแก้ไม่ได้ถ้าขอแล้วเนี่ย1ใน3ใช่ไหมครับ1ขอแล้วได้เลย2ขออย่างได้อย่าง3ขอแล้วไม่ได้ไอ้ที่ท่านขอแล้วไม่ได้มา10ปีนั้นไปรอในกุโบใช่หรือเปล่าหรือพูดผิดยกมือแจยันได้ขออะไรไว้แล้วไม่ได้เนี่ยไปรอในกุโบนี่คือคนจริงกับอัลลอฮ์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับทุกวันนี้น่ะกลุ่มฟิรอกที่มันจะทำให้ลูกเราเสียอีหม่านน่ะเยอะไหมเยอะไหมครับอย่าลืมนะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับคนเนี่ย
ถ้าเขารู้ว่าเขาหลงไปแล้วก็ผิดเนี่ยเขาต้องกลับฟังแบบง่ายๆเลยผมพูดเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเขาหลงเนี่ยเขาต้องกลับมาสู่ทางตรงแต่ที่เขาหลงไปจะกี่ร้อยกลุ่มก็ช่างเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาหลงเขาจึงมั่นคงในทางอันนั้นดังนั้นอย่าลืมนะครับพวกดอลาล่าทั้งหลายเนี่ยอย่าคิดนะเมื่อท่านหลงแล้วอัลลอฮ์จะไม่สนับสนุนอัลลอฮ์สนับสนุนส่งตูดเลยให้มันหลงเรื่อยไปเพราะนั้นผมถือว่ากลุ่มฟิรอกทั้งหมดเนี่ยเป็นสีสันให้กับซุนนีใช่หรือเปล่าไม่งั้นเราไม่ได้ค้นคว้าตำราถ้าไม่มีคนหลงและคนหลงต้องมียันวันกิยามะห์ใครบอกอัลลอฮ์บอกว่าจะอันนาลิกุลีนบียินอดูวันซายาตีนันยินนวลอินส์เราได้ให้มีในทุกๆนบีนั้นมีศัตรูทั้งมนุษย์และยินใช่หรือเปล่าดังนั้นเวลาเราทำงานศาสนาไม่ต้องไปแคร์กับคนกลุ่มนี้ผมถามพี่น้องตรงๆแบบฟังง่ายๆมีชนกลุ่มหนึ่งยึดกิตาบุลลอและสุนนะและนำมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมทั้งมารยาทจริยธรรมที่ดีงามชนกลุ่มนี้เป็นชนกลุ่มชนที่สูงส่งหรือตกต่ำพี่น้องก็ต้องยกมือบอกว่าเป็นกลุ่มชนที่สูงส่งและทำไมเล่าจึงลดตัวเองไปคุยกับคนไม่เอาสุนนะเนี่ยเราต่ำยิ่งกว่ามันนะมันน่ะต่ำอยู่แล้วและเราดันลดตัวเองไปคุยกับคนไม่เอานอกจากกลุ่มที่เขามีความเข้าใจศาสนาที่จะแย้งอันนั้นเป็นหน้าที่แต่ระดับพวกเราผมไม่เชื่อหรอกครับพี่น้องว่าในหมู่บ้านของท่านไม่มีคนเข้าใจศาสนาคนรู้ปัดออกไปก่อนคนรู้ปัดทิ้งไปก่อนเพราะคนรู้เท่านั้นที่ทำให้คนหลงแต่คนที่เข้าใจศาสนาเขาจะไม่สอนให้คนหลงพี่น้องจำเอาไว้มันต้องมียันวันกิยามะห์คนที่ขวางทางอัลลอฮ์เพราะเขาไม่รู้ตัวเองว่าเขาหลงถ้าเขารู้ตัวเองว่าหลงเขาเตาบัตแล้วเหมือนอิหม่ามกอซาลีอ่ะอิยาอุลุมุดดินกษัตริย์ในมาร็อกโกที่ผมจำไม่ผิดสั่งเผาหนังสือเล่มนี้ดอลาล่าเกือบทั้งเล่มจนกระทั่งลูกศิษย์บอกว่าครูของฉันเนี่ยออกกลางทะเลหาฝั่งไม่เจอไปตะวีลคุณลักษณะของอัลลอฮ์ท่านอิมามมาเลกบอกว่าวิกฤตที่มันเกิดในดุนยานี้กลุ่มฟิรอกเนี่ยมันไม่หยุดเหมือนกับซะลัฟเขาหยุดซะลัฟเขาหยุดครับเขาไม่ตะวีลแต่คนคอลัฟไม่หยุดครับพี่น้องเมื่อไม่หยุดนะก็ไปมังกานาฟิดดอลาละฟันยำดุดละฮุรรอมานุมัดดาใครก็ตามที่อยู่ยังหลงอัลลอฮ์บอกว่าเราจะยืดเวลาให้มันหลงเรื่อยๆไปนี่ไงพี่น้องชัดเจนไหมครับมังกานาฟิดดอลาละใครที่อยู่ยังหลงฟันยำดุดละฮุรรอมานุมัดดาอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะยืดเวลาหลงให้กับมันเรื่อยๆไปฉะนั้นไม่ต้องพะวงกับชนกลุ่มนี้ผมให้ข้อคิดกับพี่น้องว่าถ้าพี่น้องสงสัยในมัสอะลาใดพี่น้องถามผู้ที่เข้าใจศาสนาอย่าไปถามผู้รู้ศาสนาพี่น้องครับสังเกตได้ง่ายๆนะสังเกตได้ไม่ยากเลยคนเข้าใจศาสนากับคนที่ไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยผิดกันเลยครับเอาพี่น้องฟังผมอ่านพี่น้องจะได้เข้าใจและจะได้ไม่เขวก็มีมุสลิมคนหนึ่งโทรไปถามผมอาจารย์ไอช่องนี้มันบอกทำเมาลิดได้นี่ฉันปวดหัวต้องปวดสิครับเพราะท่านไปตามเกมมันไม่งั้นนบีไม่บอกหรอกอัดดูอะไลฮาบินนาวายิสกัดสุนนะของฉันด้วยกามถ้าท่านกัดด้วยฟันหน้าเจอตำแหน่งก็หลุดเจอสตังก็หลุด
เจอสตรีสวยๆก็หลุดใช่ไหมเพราะเรากัดสุนัขด้วยฟันหน้าพี่น้องครับเป็นคำถามว่าวะนัสอะลูอัยยูฮัลมุสลิมูนเราจะถามท่านโอ้บรรดามุสลิมทั้งหลายเอ๋ยกัมมินันอุลามะฟีบิลาดีนามีกี่มากน้อยจากบรรดาอุลามะในบ้านเมืองของเราเอาละจะเป็นซาอุดีหรือประเทศไทยก็ตามกัมมินัดดูอาตมีกี่มากน้อยเป็นนักเผยแผ่กัมมินัลกุดอตอุลูฟุนมุอัลลฟะมีกี่มากน้อยนักตัดสินผู้พิพากษาหลายหมื่นหลายพันคนว่ามาอาซาลิกทั้งที่มีเป็นหมื่นเป็นพันฟักกาซีรุมมินันกุรอมากเหลือเกินจากตำบลต่างๆเหล่านั้นยาฮิลาตุนมีคนไม่รู้ศาสนาวัลบาวาดีตาอีซูฟีคอรอฟะและตามชนบทใช้ชีวิตแบบเลอะเลอะเทอะเทอะเลอะเลอะเทอะๆยังไงล่ะครับพี่น้องทุกวันเนี่ยใครกล้าไปทำลายกูโบบ้างล่ะตะเกียนะไปทำลายสิฮะโต๊ะกอไรโต๊ะไรยองโต๊ะย่อใครกล้าทำลายก็เพราะอะไรครับพอไปถามเนี่ยไปถามผู้รู้ท่านจุฬาคนหนึ่งไม่บอกชื่อไม่เป็นอะไรท่านจุฬาครับอย่างตัวย่อที่อยู่ตรงนั้นน่ะท่านจะว่ายังไงเออตัวย่อแกก็เป็นคนดีนะคนดีตายไปแล้วนี่ไงจุฬาตอบอย่างนี้ละหางแถวจะเหลือไหมนั่นแหละครับพี่น้องผมจึงบอกว่าถ้าพ่อแม่ในยุคนี้หลักอะกีดะห์ไม่แข็งต่อไปลูกหลานเรากราบกูโบกราบกูโบยุคนบีให้ทำลายยุคนี้ให้สร้างมากอมเอาไว้ไหวเหมือนยุคนบีนัวเพราะเรามันไม่ชัดเจนไงเป็นภาพมัวอยู่ตลอดเวลาวะกาซีรุมมินันนาสมากเหลือเกินจากบรรดามวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายลายาริฟูนาอากามาดีนิฮิมคนเหล่านั้นไม่เข้าใจหุกมศาสนา60แล้วผมยืนบนมิมบัตคุตบะก็ยังเห็นอาบน้ำละหมาดยังเช็ดที่ต้นคออยู่เลยดูแล้วไม่ต่ำกว่า60คนเหล่านี้ยะละมูนาซอฮิรอมมินันฮายาติดดุนยารู้เฉพาะเรื่องราวในดุนยาเท่านั้นวะฮุมอานิลอาคิเราะติฮุมกอฟิลูนแต่เรื่องราวของอาคิเราะห์หลงลืมหมดไม่รับรู้อะไรเลยวะลาอุมูรซัรอีฮิมและเรื่องราวของหลักศรอก็ไม่รู้พี่น้องครับซะมาวะฮาวละฮุมอัลมาคนเหล่านี้กระหายครับคนเหล่านี้กระหายคนที่ไม่รู้ศาสนาเนี่ยกระหายแต่รอบๆของพวกเขานั้นมีน้ำคืออุลามะเวลากินแต่พวกเขาเหล่านั้นบักคิลครับเจ้าของน้ำบักเคนปิดหนทางมนุษย์ที่จะเข้าใจศาสนาดังนั้นพี่น้องครับดูลักษณะของผู้รู้ที่ไม่เข้าใจศาสนาและเสนอตัวไปเป็นผู้นำจะมีลักษณะต่อไปนี้อินนาลันบาตินอัลันบาตินคืออะไรง่ายๆคนที่ไม่รู้ศาสนาวะดูอาตุตตะคัลลุฟและคนที่เรียกร้องให้ไปสู่บิดาให้ไปทำชิริกให้ไปขอกับตัวครูให้ตาซุบกับตัวครูพี่น้องครับคนเหล่านี้เสียสละนะครับเสียสละอะไรเสียสละที่ความรู้เขามีอยู่นะเรื่องเลอะเลอะเทอะๆที่ไม่ใช่ศาสนาเอามาเป็นศาสนาหมดอิหม่ามที่ไม่เข้าใจศาสนาจะสอนลูกยะมาอะห์อย่างนั้นและก็คนเนี่ยมันเป็นกฎธรรมชาติของมนุษย์ต้องตามผู้นำ
และถ้าผู้นำเป็นบุคคลที่เรียกร้องให้ไปสู่หลงด้วยไม่เหลือครับพี่น้องเพราะนั้นผมถึงบอกว่าแนวทางการแก้ปัญหาสังคมนั้นนบีได้วางกฎเอาไว้แล้วแต่ว่าในมัสยิดไม่มีคนเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ของอิสลามเนี่ยวิธีทางในการแก้ปัญหาเนี่ยง่ายครับง่ายจริงๆทำไมล่ะครับท่านนบีบอกว่ารายงานโดยท่านอิหม่ามอามัดอินนัลลอฮะลายูอัซซิบุลอามบิซะบะบิคอสอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษคนส่วนใหญ่เนื่องจากคนส่วนน้อยทำชั่วยังไม่ลงโทษจนกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเห็นคนไม่กี่คนในหมู่บ้านขายยามากินน้ำท่อมอยู่3คนแต่คนส่วนใหญ่ไม่มีวิธีการในการที่จะจัดการทั้งที่มีอำนาจถ้าอย่างนี้อัลลอฮ์จะลงโทษทั้งคนส่วนใหญ่และคนส่วนน้อยควบคู่กันไปดังนั้นพี่น้องครับวัลตะกุมมิงกุมอุมมะตุยะดออูนอิลัลคอยรวะยะมุรูนบิลมะอรูฟวะยันฮาวนานิลมุนกัรวะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนมีไหมครับมีไหมครับแต่ละมัสยิดเนี่ยพี่น้องครับถ้าเป็นผู้นำด้วยและไม่มีการเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องทั้งหลายครับกินสวรรค์ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับและทุกวันนี้มีพร้อมครับตามกฎหมายก็มีกรรมการและอิหม่าม15ท่านแต่ซอยวะกัฟมียาเสพติดมีผู้หญิงแต่งตัวรัดรูปมีการพนันมีบ่อนไก่มีสิ่งชั่วพี่น้องครับผมเข้าไปในเรือนจำแต่ละครั้งนี่น้ำตามันท่วมหัวอกลูกมุสลิมแต่กาเฟตด่าเหมือนหมูเหมือนหมาในคุกนี่เรื่องแขกเขาจะบอกอย่างนี้อัลลอฮุอักบัรก็ถามมาสิผมถามเนี่ย150คนกี่มัสยิดล่ะคิดเอาสิในคุก150คนเนี่ยผมไปคราวที่แล้วนี่วัยหนุ่มที่กองหกมีเด็กนารา3คนผมถามว่าถามจริงๆตอนอยู่นอกคุกเนี่ยอิหม่ามเขาเคยจัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องศาสนาบ้างไหมเขาบอกไม่มีเราเคยพาลูกพาหลานไปรับรู้เรื่องศาสนาบ้างไหมไม่เคยก็เหมาะแล้วที่อัลลอฮ์ยังรักเอามาเข้าคุกนี่คือสังคมมุสลิมทุกวันนี้พี่น้องถ้าวันใดที่ท่านไม่ให้เกียรติไม่ดูแลผู้เข้าใจศาสนาในหมู่บ้านของท่านเตรียมความหายนะได้เลยเตรียมความหายนะได้เลยบางคนพูดแปลกอาจารย์รอให้มันพร้อมสักหน่อยเดี๋ยวจะจัดบรรยายในดุนยาเนี่ยหน้าไหนพร้อมมั่งลองยกมือสิมุสลิมคือทำงานเพื่อให้เกิดความพร้อมไม่ใช่รอพร้อมแล้วทำพี่น้องคิดว่าผมไม่เสียใจเหรอกับลูกผมหลานหลานผมอีก 7-8 คนผมต้องใช้เวลาจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์อบรมเขาหลังซุบฮีหลังซุบฮ์และก็หลังมักริบเพราะห่วงวิกฤตเกิดเขาจะไม่รอดขนาดยุคเราเนี่ยเจออย่างนี้แล้วเนี่ยยุคลูกเราเจออะไรหนักกว่านี้เขาจะรอดไหมเพราะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับไปเจอผู้นำที่ไม่เข้าใจศาสนาวายันซูรูนาฮูไบนัดนาสและคนเหล่านี้พยายามเอาสิ่งที่ไม่ใช่ศาสนามาให้กับเขาอัลลอฮุอักบัรของเราก็มีไม่ใช่หรอที่แรกสุนัขแก่งเป้งเลยไปมาบัดดันยีอ่านได้น่ากลัวนะครับพี่น้องนี่ง่าเขาถึงบอกผมนี่ไม่ค่อยรับรู้อะไรเขามากนักหรอกเรื่องศาสนานี่เพราะอะไรผมไม่ได้สนใจกับคนนี่ว่าผมให้เนี่ยถูกหรือเปล่าผมสนใจเท่านั้นไอ้คนที่มันไม่กล้าพูดความจริงอ่ะแข็งแล้วก็งอเนี่ยคือคนหวังอะไรบางสิ่งบางอย่าง
ฮะน่ากลัวนะผู้รู้อย่างนี้บางทีแต่งตัวเนี่ยโอ้โหโคตรวาระแต่เวลาเอาไปเอามาจะได้ทุกอย่างเสียแล้วและคนที่ระดับที่เขาไม่เข้าใจศาสนาเขาไม่มึนหรอกครับพี่น้องแต่อย่ามึนอย่ามึนผู้รู้ผู้เข้าใจในศาสนาในกลุ่มของท่านมีอยู่แล้วถามเขาวะยาวัดดูนาไออันเล่ายาซิลาบาติลูฮุมอิลากุลอินซานินอัลาวะจิฮาซิฮิดดุนยาพี่น้องครับคนกลุ่มนี้ผู้นำที่ไม่เข้าใจศาสนานั้นเขารักเขาชอบถ้าหากว่าไอสิ่งที่ไม่ใช่ศาสนานี้ได้ไปสอนให้คนได้รู้ได้ไปสอนให้คนได้ทำคนเหล่านี้ชอบอยู่ตลอดเวลานี่คือผมถึงบอกว่าในขณะที่เราและท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้วันอาคิเราะห์พี่น้องครับเขาสอบตัวใครตัวมันนะเขาสอบตัวใครตัวมันไม่ใช่เรียกอิหม่ามมาสอบคนเดียวแล้วจบถ้าเรียกอิหม่ามมาสอบคนเดียวจบเนี่ยเราสบายนะครับตามมันอย่างเดียวลงนรกก็ลงด้วยกันแต่เขาสอบทีละคนลันตาซูลกอดามาอับเดนยอมันกิยามะสองเท้าของเบายังเคลื่อนไปไหนไม่ได้ในวันกิยามะจนกว่าเขาจะถูกสอบถามถึง4ประการเราว่าไงเรื่องนี้ดังนั้นอัลลอฮ์เล่าให้เราฟังทีนี้ว่าเราเนี่ยอ่านกุรอานแล้วก็วิเคราะห์หรือเปล่าอ่านกุรอานแล้วก็ตึกตองหรือเปล่าอ่านหะดีษแล้วก็พิจารณาหรือเปล่าเรื่องมันมีอยู่เท่านั้นบรรดาเหล่าซอฮาบะห์นั้นยะตะดับบะรูนัลกุรอานฟินนะฮาร์ตึกตองอ่านกุรอานในตอนกลางวันวะยะตะฟักกะฮูนะฟิลไลลแสวงหาความเข้าใจกุรอานในตอนกลางคืนนั่นคือซอฮาบะห์ตะมีมบินโอสอายะห์เดียวตั้งแต่อิชาถึงซุบฮีอายะห์เดียวตั้งแต่อิชาถึงซุบฮีพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเรื่องที่มันเกิดวิกฤตในโลกดุนยานี้ไม่ใช่อื่นใดเลยอ่านกุรอานไม่ตึกตองอ่านกุรอานและไม่วิเคราะห์กี่ร้อยอายะห์ในอันกุรอานที่ลงท้ายด้วยคำว่าอัฟลาตาตาดับบารุนอัฟลาตากิลุนอัฟลาตาตาฟักการุนทำไมเจ้าไม่คิดทำไมเจ้าไม่ติดตองทำไมเจ้าไม่ใช้ปัญญากี่ร้อยอายะเคยดูบ้างไหมพี่น้องครับฮะดีษเดียวทำให้โจรเป็นมุฮัดดิสฮะดีษเดียวทำให้โจรเป็นมุฮัดดิสรู้ไหมใครก็นบีกับซัวบะห์บินฮัจญาตก็นบีเป็นโจรขี้เหล้าเมายา5คนกำลังนั่งดื่มเหล้ากันอยู่ซัวบะห์บินฮัจญาตเดินผ่านมาก็มีลูกศิษย์ลูกหาเดินตามเยอะแยะมากมายก่ายกองก็นบีก็ถามเพื่อนว่าโทษนะครับเพื่อนใครเนี่ยเห็นคนเดินตามเป็นพวนเลยเพื่อนก็บอกนี่อุลามะฮะดีษมุฮัดดิซูนพอบอกมุฮัดดิษก็นบีไปแซวโทษนะครับเฮ้ยลือเป็นมุฮัดดิษเหรอไหนพูดมาซะหะดีษที่ก็ย้ำอยู่อย่างนั้นซัวบะห์ก็ไม่พูดก็เดินเรื่อยไปลูกศิษย์ก็เดินตามหลังหนักเข้าหนักเข้าเอ็งจะพูดหรือไม่พูดซัวบะห์บอกว่าเอ็งเป็นนักหะดีษเหรอที่จะฟังถ้าไม่พูดฉันแทงด้วยแทงด้วยกิจตรงนี้แหละแทงเลยพี่น้องครับซัวบะห์บินฮัดญาตพูดหะดีษเดียวหะดีษไหนครับอิลลัมตัสตะห์ฟัสนะมาซิตความหมายคืออะไรครับความหมายมันถอดขั้วหัวใจเลยนะถ้าท่านไม่อายจะทำอะไรก็เชิญเราเคยอายไหมกับทำบิดอะห์เราเคยอายไหมกับทำชิริกหมอดูเฮ้ยมึงวางบันไดบ้านไม่ถูกเปลี่ยนใหม่หมดไป 50,000 มันเปลี่ยนทันทีเลยแต่เปลี่ยนจากบิดอะห์มาเป็นซุนนะห์มันไม่เปลี่ยนว่ะอะไรอ่ะ
อะไรอัลลอฮฺอักบัรนี่คือความหายนะนี่คือความเลวร้ายที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินของอัลลอฮฺพี่น้องครับก็นบีสะดุดหยุดกึกทิ้งวงเล่ากลับไปเทเหล้าที่บ้านทิ้งหมดแล้วขอมาอับกับแม่ขอมาอับกับพ่อออกไปเป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามมาลิกบินอานัสจนกระทั่งเป็นนักหะดีษเพราะหะดีษต้นเดียวเรานี่อ่านกันมากี่ร้อยหะดีษแล้วพี่น้องครับถ้าฟังหูขวาทะลุหูซ้ายไม่มีผลกุรอานก็เหมือนกันอายะต่อไปนี้น่าจะเป็นข้อคิดน่าจะเป็นสิ่งเตือนใจให้กับผมและพี่น้องทั้งหมดแล้วครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอิสตับรออัลลซีนตุบิอูมินัลลซีนตับอูวะรออูลอาซาบจงรำลึกสินะครับผู้ซึ่งที่ถูกตามได้ปีกตัวให้พ้นจากผู้ตามในวันไหนครับในขณะที่เขาเห็นการลงโทษในกูโบในขุมนรกไอ้คนที่มันนำเขาผิดมันหนีอุตลุดเลยพี่น้องครับคิดให้ดีที่จะตามใครนะพี่น้องทั้งหลายเพราะว่ายาฮิลียะในยุคนี้มันเลวร้ายยิ่งกว่ายาฮิลียะในรุ่นแรกมากเหลือเกินยาฮิลียะในยุคนี้เลวร้ายยิ่งกว่ายาฮิลียะในยุคแรกคนในยุคต้นเวลาเขาอยู่ดีๆเขาชิริกใช่ไหมครับแต่เวลาเขาขี่เรือลงทะเลเรือเกิดมรสุมคนเหล่านั้นเหลืออัลลอฮ์องค์เดียวแต่คนทุกวันนี้เชื่อหลายๆอย่างมีตะกุดมีพยันหัวเสาหัวเรือมีผ้าเขียวผ้าแดงลูกเต้ามีเชือกผูกที่มือหมดตอนดีๆแต่เวลาได้โดนกับบาลายิ่งหนักเข้าไปอีกจริงไหมครับคนในยุคนี้เลวร้ายกว่าไหมที่เราจะต้องระวังลูกหลานของเราไงพี่น้องเพราะเขาอยู่กับกาเฟส8ชั่วโมงถ้ากลับมาเจอป๊อกแขกม๊อกแขกไม่เหลือเลยพี่น้องทั้งหลายครับดังนั้นอัลลอฮ์จึงเล่าให้ฟังบอกว่าในเมื่อว่าผู้ที่ถูกตามนั้นมันได้หนีออกจากผู้ตามที่ตอนไปเห็นการลงโทษในวันอาคิเราะห์วะตะกอตตอฏบิฮิมุลอัสบาบความสัมพันธ์ต่างๆขาดสะบั้นอีตอนอยู่ดุนยาไปกินบุญด้วยกันไปทำเมาลิดด้วยกันไปทำอิซิกูโบด้วยกันพี่น้องครับเมื่อวันซืนผมได้ยินทีวีช่องหนึ่งพูดถึงที่มาของบัตดันยีผมเล่าคร่าวๆรายละเอียดจะมีแต่เอาคร่าวๆก่อนเรื่องมันมีอย่างนี้อันบูซีรีเนี่ยเขาเป็นง่อยใช่หรือเปล่าเขาเป็นง่อยและเขาฝันว่านบีนั้นน่ะเอาผ้ามาแล้วก็มาเช็ดที่ร่างกายเขาและเขาก็หายจากการเป็นง่อยเขาเลยแต่งกลอนชมเชยเอาสั้นๆแค่นี้ไว้ก่อนบางที่นะครับกุรอานอยู่ข้างล่างบาดันยีอยู่ข้างบนไอ้ความที่มันให้เกียรติฮะยาอักรอมันคอนกิมาลีมันอลูซูบีฮีซีวากาอินดาฮูลูลุลฮาดีซินอามามีอ่านหน้าเริดเลยสระบันเต็มหัวเลยกูร้องด้วยชิริกทั้งหมดแปลหน่อยไหมยาอักรอมันคอนกิมาโอ้คนที่มีเกียรติยิ่งในบรรดาสิ่งถูกสร้างทั้งหลายที่อัลลอฮ์สร้างมาใครล่ะครับนบีมุฮัมมัดใช่ไหมลิมันอาลูซูบิฮีเพื่อใครกันที่ฉันจะขอพึ่งพาอาศัยซิวากาอินดาฮูลูนอกจากท่านเท่านั้นมุฮัมมัด
ซีวากาอินดาฮูลูลิลฮาดิซินอามามิที่จะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดในโลกดุนยามุฮัมมัดเท่านั้นชิริกไหมครับจมบ้างเลยไหมเนี่ยสารบันพวกผืนหนึ่งสะพายผืนหนึ่งอ่านก่อนอย่างหน้าตาเฉยนี่คืออ่านแล้วไม่คิดอ่านแล้วไม่พิจารณาอ่านแล้วไม่ตึกต้องว่าก่อนมันเป็นอย่างไรเพราะนั้นพี่น้องครับยาฮิลียะตาอัสุบมันมีในยุคนี้ตาอัสุบคือตามแบบหลับหูหลับตาตามให้ครูฉันอ่านก็แล้วกันตาอัสุบมัซฮะบีนี่มันเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้ที่บอกว่าเลวร้ายกว่ายาฮิลียะในยุคแรกว่าก็ละลาดีนัตตะบะอูอัลลอฮ์เล่านะอัลลอฮ์พูดไว้ในกันอัลกุรอานผู้ซึ่งที่ตามก็กล่าวว่ากล่าวกับใครอ่ะกล่าวกับอัลลอฮ์เราอันนาละนากอรอตันถ้าหากว่าเรานี้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับว่าถ้ามามีชีวิตในดุนยาอีกครั้งหนึ่งฟะนะตะบะรอมินฮุมกะมาตะบะรออูมินนาเราจะหนีพวกเขาเหล่านั้นเหมือนกับมันหนีเราในวันนี้อัลลอฮ์พูดให้ฟังเราเคยอ่านผ่านไหมซูเราะห์นี้เคยอ่านผ่านไหมครับอ่านผ่านและเคยพิจารณาบ้างไหมกะมากะซาลิกะยูรีฮิมุลลอฮ์อามาลาฮุมฮาซรอตินอะลัยฮิมอันเนื่องจากว่าอัลลอฮ์นั้นได้ให้เขาเหล่านั้นได้เห็นอามันของเขาในสภาพที่รันสดรันทดใจที่สุดบนพวกเขาเหล่านั้นว่ามาฮุมบิคอริยีนามินันนาร์และบุคคลเหล่านี้ไม่มีโอกาสในการที่จะหลุดออกมาจากนรกได้ใครคนที่ตามแบบหลับหูหลับตาตามพี่น้องครับเอากลุ่มที่ค้านเขาค้านยังไงรู้ไหมเขาค้านนี่โคตรสวยเลยถ้าเราไม่มีพื้นฐานเนี่ยตามเลยโอ้โหไอ้พวกซุนนะห์นี่มันหลอกอย่างนี้แล้วก็นะฟังนะฟังค้านนะค้านอายะห์นี้แหละวะยัซอะมุบะดุฮุมอันนะอัมซาลฮาซิลอายะคอสบิลกุฟฟาร์อัลลอฮุอักบัรมุฟัสซีรินบางกลุ่มเข้าใจว่าอัลกุรอานอายะห์นี้เราไม่เกี่ยวสำหรับกาเฟรอย่างเดียวแหมพูดสุดยอดไอ้บ้ากุรอานเนี่ยมันอะไรอ่ะอุมูมุลลับหรือเปล่าอุมูมุลลับไลซาบิคุซูซิสซะบับใครก็ช่างถ้าตามตัวอย่างนี้ก็เหมือนนี่แหละความหมายมันคืออย่างนั้นนะอัมผู้เขียนหนังสือบอกใช่จ้ะอินนาฮาคอสบิลกุฟฟาร์กามากอลูอันนี้มันเฉพาะกุฟฟาร์เหมือนกับที่พวกท่านกล่าวแต่ว่าวะลากินมินัลคอตะมันมีความผิดพลาดอันร้ายแรงไอยุฟฮะมะมินฮาซัลกะลามมายุฟซิลุบัยนันมุสลิมีนวันกุรอานผิดตรงไหนครับผิดตรงที่ว่าไปเข้าใจว่าอัลกุรอานอายัดนี้มันแยกระหว่างมุสลิมกับกุรอานถ้าบอกกับกาเฟนมุสลิมไม่เกี่ยวถ้าบอกกับมุสลิมกาเฟนไม่เกี่ยวคนที่เข้าใจเขาแย้งดังนั้นเมื่อไม่เกี่ยวอิสยูซอรีฟูนากุลละวาอีดันอีฟีฮีลันมุสริกินวันยาฮูดวันนาซอรอมันก็โยนสัญญาร้ายบอกให้กับกาเฟสนี่กาเฟสเว้ยเราไม่เกี่ยวนี่มุสริกเว้ยเราไม่เกี่ยวนี่ยาฮูดเว้ยเราไม่เกี่ยวนี่นาซอรอเราไม่เกี่ยวโดยที่เมินออกจากการพิจารณาถึงจุดประสงค์ของอัลกุรอานอายัดนี้ดังนั้นพี่น้องครับเหตุอันนี้แหละครับท่านก็จะเห็นมุสลิมลายัตไตซูนันบินกุรอานไม่เอากุรอานมาเป็นข้อคิดมาเป็นสิ่งเตือนใจวายาซาบูนาและก็คิดไปว่าอันนะ
กาลิมาตาลาอิลาฮิลลอลพี่น้องครับเข้าใจไปว่าลาอิลาฮิลลอลนั้นยะตะฮัรรกุบิฮัลลิซานมินกอยริกิยามิบิฮุกูกิฮากาฟิยะตัลลินนายาฟิลอาคิรออัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับคิดไปว่าแท้ที่จริงกาลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นกระดิกลิ้นก็พอแล้วมังกานาอาคิรุกะลามิฮีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันญันนะใครก็ตามคำสุดท้ายก่อนจะจากดุนยามีกาลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์กลุ่มผู้นำที่ไม่เข้าใจศาสนาจะเอาหะดีษต้นนี้ไปปกคลุมญะมาอะห์ของเขาอัลลอฮ์เองเอ้ยอย่าไปเชื่อมันไอ้พวกนี้ก็นบีบอกใครก็ตามคำสุดท้ายก่อนจากดุนยากล่าวกะลิมาได้ไปสวรรค์มันบอกแค่นี้มันก็หลอกกินเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปกินจนเหลือแต่กระดูกแล้วครับพี่น้องถ้าใครไม่ฉลาดมันหลอกกินตายไอ้ผู้นำโง่ๆและไอ้ลูกยะมาอะห์โง่ตามมันด้วยพี่น้องรู้ไหมว่าอัลลอฮ์น่ะที่เอาเราไปสวรรค์หรือว่าเอาเราไปลงนรกเนี่ยเนื่องจากเหตุเดียวพี่น้องครับเหตุเดียวเพราะปัญญาเพราะปัญญาที่เราลงนรกเนี่ยเพราะปัญญานะถ้าหากว่าเราไม่มีปัญญาเนี่ยเป็นดินสาบเป็นดินแต่ในเมื่อเรามีปัญญาแล้วเนี่ยเราไปถูกอาสาบในกุโบสเนี่ยอันตรายมากๆพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าลืมนะจำต้นรายการที่ผมบอกไว้ให้ได้คนที่หลงเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเขาหลงและผิดเนี่ยพี่น้องว่าเขาจะเตาบัตไหมเขาต้องเตาบัตแน่นอนแต่ที่เขาไม่เตาบัตเพราะเขาบอกว่าเขาถูกเพราะอัลลอฮ์สนับสนุนมันไงดันไปเลยว่าถ้าแกอยากหลงฉันก็ให้แกหลงถ้าแกอยากอยู่บนทางนำฉันก็ให้อยู่บนทางนำว่าไม่ยูซากิกิรอซูลใครที่เป็นปรปักษ์ต่อรอซูลเป็นปรปักษ์นะเมื่อไรมิมบะดีมาตะบัยยานะละฮุนฮุดาหลังจากทางนำได้ประจักษ์กับเขาอย่างชัดเจนแล้วยังเป็นปรปักษ์อยู่วะยัตตะบิกอยรอซบีลิลมุมินีนและไปตามทางที่ไม่ใช่ทางของมุมินนูวัลลิฮิมาตะวัลลาอัลลอฮ์ประกาศเลยเราจะผินให้ตามที่แกต้องการจะผินดังนั้นผมคิดว่าถ้าพี่น้องอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังดอลาละอยู่และยังไม่เตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์ช่วยอะไรไม่ได้แล้วผมให้หมดไส้หมดพุงเลยฟะลัมมาซากูอะซากัลลอฮุกุลูบะฮุมถ้าพวกเขาเหล่านั้นเชอัลลอฮ์ก็จะให้หัวใจของเขาเฉเพราะเขาเฉก่อนใช่ไหมครับวัลลซีนายาฮะดูฟีนาผู้ที่ต่อสู้ในทางของเราจริงจังพี่น้องครับคนที่ใจบริสุทธิ์ฟังสัจธรรมของอัลลอฮ์ฟังเป็นร้อยปีก็ไม่เบื่อถ้าหัวใจบริสุทธิ์แต่ถ้าหากมีลูกเล่นกับอัลลอฮ์พี่น้องครับดุนยานี่อยู่สบายดุนยาเนี่ยอยู่สบายที่ผมนี่เป็นความคิดของผมเองนะต่อไปนี้พี่น้องครับผมมองอย่างนี้นะที่กลุ่มฟิรักเนี่ยที่กลุ่มฟิรักเนี่ยที่มันเข้าซุนนะไม่ได้นะเพราะอะไรอัลลอฮ์ไม่ได้บอกในกุรอานเนี่ยถ้าแกไม่เอากุรอานไม่เอาหะดีษเราจะนั้นยันนั้นยันนั้นยันนั้นนั้นอัลลอฮ์บอกงี้ฟะลัมมานะซูมาซุกิรูบิฮิ
เมื่อพวกเขาเหล่านั้นลืมสิ่งที่เขาถูกเตือนเอาไว้ฟังให้ดีนะลืมสิ่งที่เขาถูกเตือนเอาไว้อัลลอฮ์พูดฟาตานาอะไลฮิอบาวาบากุลละไซเอ็นเราก็จะเปิดให้กับเขาในดุนยานี้ทุกสิ่งทุกอย่างให้รวยอยู่อย่างสุขสบายทำธุรกิจก็โหสุดยอดเมื่อทรยศฟาตานาอะไลฮิอบาวาบากุลละไซเอ็นฮัตตาฟาริฮูบิมาอูตูจนกระทั่งพวกเขาเหล่านั้นดีอกดีใจกับสิ่งที่อัลลอฮ์นำมาให้มันก็นึกอัลลอฮ์นี่ไงพวกซุนนะมันโทษนะครับพี่น้องถ้ามันหนักนี่ไงพวกซุนนะมันบอกกูหลงกูอยู่บนทางนำถ้ากูหลงอัลลอฮ์จะให้ริซกีกูหรือจริงไหมครับแต่เขาไม่ได้อ่านกุรอานไงฮัตตาฟาริฮูบิมาอูตูจนกระทั่งพวกเขาเหล่านั้นดีอกดีใจในสิ่งที่ถูกนำมาให้พอดีใจจนเพลินแล้วอาคอสนาหุมบักตาตันไฟซาหุมมุบลิซุนเราก็จะจัดการมันอย่างกระทันหันทันใดนั้นมันสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างให้ไหมครับคนดื้อครับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ริซกีไหมคนที่ด่านบีเมื่อวันซืนอัลลอฮ์ให้ริซกีไหมให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นน่ากลัวมากกลุ่มที่หลงนี่น่ากลัวมากและน่าสงสารมากเพราะเขาไม่รู้ไงพี่น้องดังนั้นพี่น้องครับอัลกุรอานต่อไปนี้พี่น้องฟังให้ดีนะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอะลัมตะรออันนาอัรซัลนัสยาตีนาอะลัลกาฟิรีนตะอุซุฮุมอัซซาตะอุซุฮุมอัซซาอัลลอฮ์บอกว่าเจ้าไม่เห็นหรอกหรือมุฮัมมัดแท้จริงเราได้ปล่อยให้ชัยฏอนมีอำนาจเหนือพวกที่ปฏิเสธศรัทธาใช่ไหมครับเราได้ปล่อยให้ชัยฏอนมีอำนาจเหนือผู้ปฏิเสธศรัทธาเพื่อมันจะได้ยุยแย่พวกเขาอย่างจริงจังอัลลอฮุอักบัรดังนั้นใครที่หลงอย่าคิดนะว่าอัลลอฮ์ไม่ส่งชัยฏอนไปยุ่งเพราะเราเอาปัญญาไปเลือกเองทางนำทางถูกต้องฮาลานฮูดันอยู่ชัดเราไปเลือกเอาทางดอลลาร์ละอัลลอฮ์บอกมึงหลงเรื่อยไปถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอัลลอฮ์ไม่เปลี่ยนให้นะครับพี่น้องอย่าคิดว่าอัลลอฮ์จะเปลี่ยนบทความต่อไปนี้นะครับผมต้องขอมาอัฟเพราะมันหนักครับพี่น้องแต่ต้องอ่านต้องอ่านด้วยความรักนะครับท่านอาจารย์สองคนเตรียมตัวได้วัสตะมะอิลันอิมามอิบนุกอยยิมท่านทั้งหลายจงสดับรับฟังท่านอิมามอิบนุกอยยิมอัดยาวซีว่าฮุวายุบัยยินุลักฮาลันยาฮิลท่านได้อธิบายถึงสภาพของคนไม่รู้ได้อธิบายถึงสภาพของคนไม่รู้ยากูลท่านกล่าวว่าอัลอิลมุฮายาตุนวานูรุนความรู้ความเข้าใจศาสนานั้นการมีชีวิตอย่างมีชีวิตอย่างมีความสุขและเป็นรัศมีใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในสภาพที่มีอิสลามควบคุมความเข้าใจศาสนาแล้วก็เป็นนูตด้วยวันยาลูเมาตนวะซุลมนความไม่รู้นั้นเหมือนกับใช้ชีวิตอย่างสังกตายและอยู่ในความมืดมนตลอดท่านอิหม่ามซะบีอีจึงพูดเอาไว้ใครก็ตามที่ไม่เรียนรู้ไม่เอากิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์มาสอนอิหม่ามซะฟีอีบอกว่าคนพวกนี้เหมือนกับคนที่หอบฟืนในยามค่ำคืนไปเจอตะขาบเจองูเห่ากัดตายไม่รู้ตัวใช่ไหมและคนที่สอนให้คนหลงเราอยู่ระดับไหนดังนั้นวัลอินซานุต้องขอมาอัพนะท่านหนักบอกกันแล้วนะไม่เคืองกันนะวัลอินซานุมนุษย์นั้นอินนามาอยู่ไม่ยิซูอันกอยริฮีมินันฮายาวานัดบีฟาดีละติลอิลมิวัลบายานมนุษย์นั้นแท้ที่จริงที่มันแตกต่างกว่าสิ่งอื่นในบรรดาสัตว์ต่าง
แตกต่างกว่าเป็ดแตกต่างกว่าไก่แตกต่างกว่าแพะแตกต่างกว่าวัวแตกต่างกว่าควายแตกต่างกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสัตว์ที่แตกต่างกว่ากันนั้นเพราะบิฟาดีและติลอินมีวันบายานเพราะมีความรู้มีความเข้าใจและสามารถอธิบายอะไรได้แยกได้ฮาลาลฮารอมดอลาละฮูดันแยกได้หมดว่าอิลลาแต่ถ้าแยกไม่ได้เป็นมนุษย์และแยกไม่ได้ฟะกอยรูฮูมินัดดาวาบวัชิบาอักษรุอักลันมินหูอักวาบัตตชันพี่น้องครับถ้าเป็นมนุษย์แล้วแยกฮูดันแยกดอลาละแยกเตาฮีดแยกชิริกแยกฮาลันแยกฮารามแยกไม่ได้เนี่ยท่านอิหม่ามอิบนุกัยยิมบอกว่าพี่น้องครับสัตว์ดีกว่าอัลลอฮุอักบัรเพราะว่ามันมีกำลังมันกินอย่างเดียวว่าอินนามะมุยยิซุอัลันฮายาวานาบิอิลมิฮีเฉพาะที่มันมีข้อพิเศษกว่าบรรดาสัตว์ก็คือเนื่องจากสามารถแยกแยะอะไรออกฟาอิซาอะดิมัลอิลมบากิยามาฮุอัลกอดอัลมุชตริกะบัยนะฮูวะบัยนะซาอิริดดาวาบวะฮิยะฮายาวานาตถ้าหากว่าไม่มีความรู้เรื่องอะไรเลยก็มีส่วนคล้ายกันกับบรรดาสัตว์ต่างๆดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวัลมักซูดจุดประสงค์ที่ท่านพูดนี้อันนั้นอินซานแท้ที่จริงมนุษย์นั้นอิซาลัมยะกุลละฮูอิลมุนถ้าเขาเหล่านั้นไม่มีความรู้ในการที่จะปรับปรุงในการดำเนินชีวิตและในวันที่จะกลับไปสู่กุโบเป็นมนุษย์แต่ว่าแยกอะไรไม่ออกอะไรประโยชน์อะไรโทษอะไรคุณเนี่ยกานะฮายาวานุบะฮีมุคอยรอมินฮูสัตว์ดีกว่าหลายเท่าทำไมสัตว์ดีกว่ามนุษย์ที่แยกอะไรไม่ออกล่ะครับลิสลามาติฮิฟิลมาอาตมิมมายัวลิกูฮูดูนันอินซานินยาฮิลเพราะเขาปลอดภัยในวันที่เขากลับไปสู่อัลลอฮ์ด้วยกันเนื่องจากเขาถูกสาปให้เป็นดินแต่เราต้องไปรับผลงานของตัวเองในนรกครับพี่น้องأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه كان غفارا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتيم يتيم تيم